สวัสดีค่ะทุกคนเห็นหลายๆคนนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะเห็นลูกเจ้าปลาเกียวจังเลยวันนี้น้องอิ่ม11 Hello Production พามาชมลูกของเจ้าปลาเกียวจ้าตัวนี้นะครับเป็นทายาทของปลาเกียวนะครับพ่อพันธุ์อีกตัวนึงนะครับปลาเกียวนี่เป็นทายาทของมาริโอนะครับของครูโชคเหรอใช่ไหมเนี่ยครับตัวนี้นะครับเป็นเด็กน้อยอนาคตอีกตัวนึงนะครับลูกมาริโอแม่ภาษาไหนครับตัวนี้แม่ภาษาไหนครับวีโก้กับลูกเจ้าแล้ววีโก้นะครับสายลักเป็นลูกงัวเล็กตัวนี้ทรงหูเก่งนะทรงหูเก่งจริงครับใบเปิดดีจังทรงหูดีกระดูกดีมากนะครับนี่นะครับลองมาดูชั้นหลานมาริโอหลายคนบอกว่าสายมาริโอจะไม่มีนมมีเนื้อไม่มีอะไรลองดูครับหลายตัวในงานที่มาเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ที่มีกล้ามเนื้อหลายตัวเลยแล้วยิ่งมาดูชั้นหลานนะครับนี่คือลูกของปลาเกียวนะครับนี่นะครับปลาเกียวที่ขึ้นชื่อว่าเอาพูดกันตรงๆว่าสีเขาไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ใช่ครับพูดกันตามเนื้อผ้าว่าสีไม่ค่อยจัดแต่ที่จัดที่สุดคือหูใช่แล้วแต่ดูการถ่ายทอดของครับได้ตัวนี้สีก็จัดหูก็ได้กระดูกก็ดีปลาเกียวที่ผมเคยใส่ไว้กับแม่จัดๆแม่สีแดงๆดีๆเนี่ยหูไปไหนออกมาสีแดงทุกตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าแม่สีจัดๆเนี่ยใส่ปลาเกียวไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ตัวเมียอายุเท่าไหร่เนี่ย4 เดือน 9 วันเนี่ยดูแล้วลูกวัวตัวเมีย4 เดือนแล้วถามว่าถ้า2 ขวบจะใหญ่ขนาดไหนซื้อมา1 ล้านบาทถือว่าเป็นลูกวัวตัวเมียที่กระดูกใหญ่ตัวนึงนะครับใบหูนี่ยิ่งยักษ์ก้อยตัวนี้นะครับปองโตเสียดายอย่างเดียวถ้าเป็นตัวผู้จะยิ่งกว่านี้ต้องใช้คำว่าเสียดายถ้าเป็นตัวผู้สงสัยคงไปไกลกว่านี้แล้วเพราะที่ตัวเมียยังใหญ่ขนาดนี้ถ้าตัวผู้จะต้องใหญ่กว่านี้เยอะครับนะครับสำหรับลูกปลาเกียวตัวนี้เป็นเนาะหลานมาริโอแต่กล้ามเนื้อเขาดีเขาเด่นมากครับนิ่งดีด้วยแอลนี่แหละครับสายสันมาริโอบวกวีโก้แชมป์นะวีโก้ก็เป็นลูกของเจ้ารักนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอินบรีดดิ้งเนี่ยอย่าไปกลัวนะถ้าใจถึงนะต้องวัดดวงกันเป็นยังไงกันบ้างคะพี่น้องชาววัวถึงกับตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะทั้งใบหน้าใบหูลำตัวสีและกระทู้ขาเรียกได้ว่ามาดีสุดๆเลยจ้ายังไงฝากติดตามวัวตัวนี้ไปนานๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง11 Hello Production ด้วยค่ะ